เอาละครับผมกับสวัสดีท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Base นะครับผมตอนนี้คือมีข่าวดีหรือข่าวร้ายก็ไม่รู้สำหรับผมนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ของเก่ามันจะกลับมาขายนะครับแล้วสิ่งที่มันไม่ได้มานานแล้วก็คือตัวละครของผมนั่นเองนะครับผมโอ้ในวันนี้ลักกี้ดอใหม่เข้ามานะครับซึ่งมันเป็นลักกี้ดอที่มันเคยมาแล้วปืนก็เคยมาแล้วนั่นก็คือตัวละครตัวของผมนี่แหละเฮ้ยในวันนี้ก็มาเฉลิมฉลองกันหน่อยละกันนะครับยังไงแล้วมันก็กลับวนลูปมาครบรอบในตัวละครนี้ที่มันมานะครับผมก็เลยอยากจะมาลองเล่นให้ทุกคนดูนะครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่ตัวละครพี่เมื่อไหร่จะมาขายวะตัวละครตัวพี่เนี่ยมันเท่มากทำไมผมไม่เห็นเลยทำไมมันมาขายตอนไหนเนี่ยอะไรอย่างงี้นะครับโหตอนนี้นี่บอกได้เลยว่าอาจจะเกลื่อนก็เป็นได้นะครับอาจจะมีคนที่อยากได้ตัวละครตัวเดียวผมวันนี้ก็คิดอยู่ว่าจะสุ่มหรือเปล่าเพราะว่ามันมีของใหม่ที่เข้ามาด้วยนะครับอ่ะก็สำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวละครในโหมด BR แต่ว่าในโหมดที่เป็นโหมด Bridge นะครับหรือโหมดเร็วนั่นเองนะครับมาเพื่อการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมโหไงเป็นตัวละครระดับเลเจนดารี่นะครับ Ripper Ashura เทจัดบอกเลยว่าหลายคนอยากได้มากตัวนี้เป็นตัวโปรดของผมเลยนะครับแต่มันมาวันไหนก็ไม่รู้ผมเพิ่งมาเห็นวันนี้นะซึ่งนั่นแหละทุกคนก็รู้แล้วว่าผมมีทั้งปืนมีทั้งตัวละครไปหมดแล้วนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ตัวละคร Ripper Ashura ตอนที่มันมาในรอบแรกนะครับคือของที่มันแถมมากับตัวละครที่มันเท่มากเลยก็คือท่าทางนะที่กลางปีกแล้วก็มีเขาเรียกว่าไอพ่นออกมานะครับผมวันนี้ผมก็มารีวิวตัวละครตัวนี้แหละในรอบนี้เนี่ยในเล็กกี้ดอในรอบนี้ที่ผมเห็นนะครับก็จะไม่มีเรื่องของอิโมชันท่าทางที่มันมีกลางปีกออกมานะอันนี้น่าเสียดายมากสำหรับใครที่ไม่ทันนะครับเสียใจด้วยจริงๆนะครับผมไม่อยากให้ใครเหมือนอ่ะคือท่าทางที่เราเห็นนะครับเห็นป่ะมันจะเป็นการช็อตนะครับผมในรอบนี้สำหรับผมก็ไม่เท่าไหร่ก็อาจจะไม่เท่เท่าอันเดิมนะที่ผมไปเปิดอันเดิมให้ทุกคนดูดีกว่านะเสื้อเดิมนี้ครับมันจะเป็นการกางปีกแล้วก็บินมาเป็นไงอันนี้เท่อันนี้เท่จริงๆยังไงมันก็เท่สำหรับผมในตอนนี้แล้วผมก็ใช้เป็นท่าทางตอนฟินิชเหมือนกันนะครับเท่ปะท่าทางอันนี้แลแล้วเป็นไงแลเลยแต่ว่าลักกี้ดอนี้เอามามันจะเป็นไฟฟ้าช็อตครับโอ้โหเป็นไงครับมาเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามีของอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกที่เห็นเลยก็เป็นทรัพมาสเตอร์นะครับผมก็มันก็ยังไม่เข้ากับตัวละครเท่าไหร่นะครับก็ท่าทางเนาะก็รวมถึงจะมีมอเตอร์ไซค์นะครับผมแล้วก็มีนี่ครับฮ่าฮ่าฮ่าไปแกไม่รู้เดี๋ยวผมเปิดอะไรให้ดูแล้วก็จะมีคาตานะนะครับผมแล้วก็ร่มครับรวมถึงจะมี RUS79U นะครับผมแต่อันนี้เท่ดีนะอันนี้เท่ดีต้องเก็บอะไรยังไงกับผมก็ต้องเก็บอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีcalling cardที่เป็นรูปตัวละครอันนี้ผมอยากได้ครับในรอบก่อนหน้านั้นนะมันเป็นแค่ตัวละครแบบบินโง่ๆนะไม่มีโชว์ท่าทางอะไรเยอะแยะมากมายเนาะแต่ว่ามันจะมีอย่างหนึ่งครับที่นี่ชามอ่ะเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูว่าชามในรอบก่อนเป็นยังไงนี่เอาไม่เห็นนี่ครับ น่ารักชิมิลูติดตั้งไปดิรออะไรอะครับนี่คลิปนี้เป็นอะไรไม่รู้มาฉิงความที่ผมมีก่อนมันคืออย่างน้อยอ่ะ GM กลับมาขายตัวละครนะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเรื่องของท่าทางกับชามอย่างน้อยก็ยังไม่มายังเก็บครบอยู่ผมยังได้อยู่แล้วก็จะมีนี่เลยตัวละครแล้วก็ปืนอีกกระบอกนึงก็จะเป็น M4MG นะครับผม Stramender นะครับอันนี้ก็เท่มากๆเลยนะผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะกลับไปรับชมก็สามารถเข้าไปดูได้สำหรับ F4LMG Slamander นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วพร้อมกับตัวละครตัวนี้เลยนะครับอะไรในวันนี้ผมจะมาเปิดเหมือนกันนะจะมาเปิดเหมือนเดิมแหละแล้วก็มาดูกันว่าตัวละครตัวนี้ผมจะไปเล่นให้ดูว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างสำหรับใครที่อยากจะมีเนาะแล้วผมใครนะครับผมที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆนะครับผมก็อย่าลืมนะครับทุกคนเข้าไปเติมกันได้ที่ละหรือว่าจะเป็น Over Top Up ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั้นๆวิธีที่1ทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่ง ID ให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอ CP เข้าตัวได้เลยสปอยให้นะครับแป๊บเดียวและในตอนนี้ร้าน Over Top Up ก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับคุ้มกับเติมในเกมเยอะมากและถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมเลยครับน้องสาวไปสิครับรออะไรอ่ะ
เอาละครับสำหรับใครที่เติมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่านะครับผมจะอยากได้นะสิ่งที่ผมอยากได้ก็จะอยากได้ชามอยากได้ calling card IUS นะครับผมแล้วก็ท่าทางด้วยนะประมาณนี้นะครับมา20 CP ครับลุยครับโอ้แถบมาเตอร์มาเลยวะเนี่ยต่อไปก็50 CP ครับผมเฮ้ยโอ้โหเป็นอะไรที่ไม่อยากได้แต่มันมาก่อนเลยว่ะทุกคน100 CP ครับโอ้เชื่อว่าต่อไปจะเป็นอะไรร่มแน่นอนเนี่ยยังไงก็ล่มนี่ท่าทางมาให้แล้วขอบคุณมากครับต่อไป400ล่มแน่นอนครับมันรู้ว่ายังไงผมก็รู้ประสบการณ์การเปิดอย่างโชคโชน yes ขอลิงการ์ดมาแล้วครับอันนี้เท่อันนี้เท่อยากได้มากแต่เหมือนกับเป็นตัวละครผู้หญิงอะเออมันจะมีการดั้มตัวผู้หญิงที่เป็นสกินปะเนี่ยต่อไปก็1,200 CP ครับสวยต่อไปก็1,900ครับสวยโอเคและต่อไปถ้าสมมุติว่าผมเปิด 2,800 CP แล้วผมมีของทั้งหมดอยู่แล้วล่ะผมจะได้อะไรคืนหรือเปล่าเย้ 2,800 โอเค 4,200 ต่อครับเอ๊มีแล้วมีแล้วแต่เราจะมีข้อดีตรงไหนก็จะว่าแปลงไอเทมที่ซ้ำกันเป็น 2,000 ซีได้ฟรีเฉยนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เสียตังค์อะไรด้วยเออก็ดีเหมือนกันคิดทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรรีวิวมากนอกจากตัวละครนะครับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไป DR พี่ลิงออนด้วยชวนพี่ลิงไปได้ไปเนี่ยไม่เอาแกจะทำคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปลุยในโหมดนี้แล้วกันโหมดเร็วนะวันแมสคอตไปเลยแล้วกันทุกคนไปลุยสำหรับตัวละครตัวนี้ครับ Let's go ด้วยตัวละครตัวนี้นะครับผมข้อดีและก็ความเท่ของมันก็คือถ้าสมมติว่าผมใช้ท่าทางที่มันเป็นเซตเดียวกันเห็นไหมมันจะกางปีกแบบนี้แล้วมันดูเข้ากับตัวละครอชูล่ามากๆนะครับผมเป็นไงมันเท่มากๆเลยนะแล้วก็มันจะมีอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เอาเสียงค้างโอเคเวลาที่เรากระโดดนะครับก็มันจะมีเสียงแบบออดแอดเป็นหุ่นยนต์ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะมันจะมีไฟออกตรงเท้าผมเห็นปะแล้วก็ข้างหลังด้วยนะแต่ผมไปเผลอกดใส่กระเป๋านี่เห็นปะตอนสไลด์แล้วกระโดดเห็นชัดมากมันจะมีไฟอยู่นี่ครับผมโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเราก็ไปรอดูการเปิดตัวของตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับตอนที่อยู่บนเครื่องบินว่ามันจะแจ๋วขนาดไหนนะมาผมมาดูการเปิดตัวของตัวละครของเรากันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับลิเจนารีเท่มากๆเลยนะใครเห็นได้ไหมเวลาผมไปจอยเต้หรือนี่ครับโอ้บินมาเลยเท่อะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้นะเพราะว่ามันหาเจอยากเหมือนกันนะตัวละครตัวเนี้ยโอเคหมดนี้ก็ค่าที่จะเดือดเหมือนกันนะเจอตึงเหมือนกันนะทุกคนก็มาเอาตัวละครประกาศสัปดาห์เวลาอยู่กับปีกนี่มันเท่จริงโอเคมีเปล่าเนาะไม่มีเลยเหรอโหฮอตก้ามาเลยเหรอใจเย็นสิเฮ้ยจะไป2ฮะโอ้ยกระสุนหมดโอเคกระสุนหมดว่ะทุกคนโอ้ได้อัพเกรดแล้วเหรอเพื่อน thank you เหลือตัวท้ายผมหาตัวไม่เจอว่ะทุกคนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเดือดปะเดือดปะของจริงนะโหมดนี้ไม่ธรรมดานะโอ้ลงมาไม่ให้ซุ้มให้เสียงตัวละครตัวนี้มันเท่ตรงที่ว่าเวลาที่เรากดกระโดดอ่ะมันจะแบบฟู่มีไฟออกตรงเท้าด้วยนะครับทุกคนสังเกตตอนที่ผมเล่นไปเรื่อยๆนะถ้าใครที่อยากจะได้ตัวละครตัวนี้ก็ดูไว้เป็นแนวทางครับเป็นแนวทางโอเคตอนนี้ผมขอหาเขาเรียกว่าเพิร์กก่อนละกันเพิร์กแมกกาซีนเนี่ยมันจำเป็นมากๆเลยนะจำเป็นแบบโคตรๆเลยโอ้ยเพิร์กแมกกาซีนไม่มีวันแมสคอตไม่มีเพิร์กแมกกาซีนนี่อยู่ยากนะจ๊ะบอกก่อนยังไงทุกเมืองมันต้องมีอยู่แล้วเว้ยทุกคนเนี่ยเห็นปะโอ้โหโหเล่นๆครับมันเข้าไปแล้วอุ๊ยๆมันเห็นเว้ยเด้ยโหตรงนู้นก็มีเอาพอผมไปก่อนใจเย็นตรงไหนก็มีแล้วอ่ะตรงเนี้ยตอนเนี้ยอันตรายไปหมดครับ
เชี่ยผมเห็นดูตรงนี้ก่อนเฮ้ยโหลดเอาโอ้ยโหสนายโอ้ไม่ได้จริงครับไม่ได้จริงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันเยอะมากทุกคนไม่แบบผมจะไม่อยู่นิ่งผมบอกแล้วผมจะไม่อยู่นิ่งโอ้โหมันเอาอ่ะไปครับอ้อมไปอ้อมไปมีสโนว์บอร์ดอยู่ได้อยู่ผมไปเอาเลเทคก่อนดีกว่าเสี่ยงว่ะทุกคนถ้าผมตายว่ะก็ช่างมันนะโหโอ้โหมันมีกี่ตัวเอ้ามันนอนอยู่ตรงโอ้นอนอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งโอเคไม่เป็นไรครับทุกคน BR มันก็จะมีลักษณะแบบนี้แหละโอ้โหตึงนะทุกคนหมดนี้ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ตึงนะโอเคสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็เห็นกันประมาณนี้แล้วกันเป็นรีวิวสั้นๆแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าวันนี้ผมเดินทางกลับมาบ้านของผมก็ใช้เวลาค่อนข้างนานมากๆนะครับเลยอาจจะไม่ทันลงคลิปอะไรแบบนี้ก็เลยรีวิวตัวละครตัวนี้แล้วกันเป็นตัวละครที่ผมชื่นชอบมากๆแล้วใครเนี่ยที่อยากจะได้ตัวละครตัวนี้ไปนะผมก็แนะนำเลยนะครับรีบจัดเลยนะเพราะว่าถ้าช้ากว่านี้ตัวละครตัวนี้อาจจะไม่กลับมาขายอีกแล้วมันจะเป็นสเปเชียลไปแล้วนะครับผมทุกคนนะครับผมทุกคนครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับการรีวิวตัวละครสั้นๆนะครับไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ